ค่ะภาพยนตร์ที่ว่ากันด้วยเรื่องของวาทยากรสาวที่กำลังมีปัญหาชีวิตรุมเร้าจนถึงจุดต่ำสุดแต่ในหนังกับความเป็นจริงวงการดนตรีคลาสสิกเป็นแบบนั้นจริงหรือไม่พอดแคสต์รีวิวชวนฟังรายการ Gen Z and Classical Music จะพูดถึงภาพสะท้อนจากภาพยนตร์เรื่องทาเรื่องราวของลิเดียทาแสดงโดยเคสบรันเชสวาทยากรสาวอัจฉริยะผู้มีชื่อเสียงที่กำลังมีปัญหาชีวิตรุมเร้าจนนำไปสู่จุดตกต่ำของเธอค่ะมุกณัฐฐาคุณขจรจะมาเล่าว่าภาพของวงการดนตรีคลาสสิกในเรื่องทาเมื่อเทียบกับโลกความเป็นจริงเหมือนหรือแตกต่างกันมากแค่ไหนภาพยนตร์นะคะเรื่องทาภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีคลาสสิกแน่นอนแต่ว่าอันนี้บอกก่อนจะมีการสปอยเนื้อหานะคะเพราะว่าเพื่อจะให้เข้าถึงอรรถรสของเนื้อเรื่องเนาะจริงๆจะว่าเป็นการย่อเรื่องให้ฟังด้วยก็ได้เพราะว่ามีหลายคนบอกว่าเออเนื้อเรื่องมันเข้าใจยากเนาะมุกก็จะได้พูดถึงในมุมมองของนักดนตรีคลาสสิกที่มีโอกาสได้ดูเรื่องนี้ว่าเป็นยังไงบ้างมันเล่าถึงวงการดนตรีคลาสสิกมากน้อยแค่ไหนจริงยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะได้คุยกันก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆนะคะดูได้จากการที่โหเข้าชิงรางวัลออสการ์หรือว่า Academy Awards เนี่ยถึง6สาขาฉากในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเปิดมาด้วยบทสัมภาษณ์นะคะเขากำลังสัมภาษณ์ลิเดียทาเกี่ยวกับการเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่แล้วพิธีกรเนี่ยก็ได้มีการใช้คำว่าร่ายเลยแล้วกันนะคะร่ายคุณสมบัติคุณแบบประวัติของลิเดียทาที่โอ้โหฟังแล้วแบบน่าทึ่งมากๆเลยทั้งจบเอกเปียโนจากมหาวิทยาลัยเคอร์ติสที่ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับพวกมุกที่เป็นนักดนตรีเนี่ยก็จะมองว่าเคอร์ติสเนี่ยเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยที่รวมเด็กอัจฉริยะทางด้านดนตรีเอาไว้ว่างั้นเลยคือถ้าไม่เก่งจริงๆเนี่ยเข้าที่นี่ไม่ได้นะเคอร์ติสแล้วก็หูไปจบในเนี่ยเอกแบบด้านดนตรีชาติพันธุ์ด้วยโอ้โหที่เวียนนาชวนฟังรายการ Gen Z and Classical Music กับตอนภาพของวงการดนตรีคลาสสิกที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์เรื่องทาผ่านทางเว็บไซต์ค่ะ www.thaipbspodcast.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android หรือคุณจะฟังผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่อย่าลืมค่ะมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับ Podcast Review